ีชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเดียวกันนะอยู่ที่ไหนจะไปแค่ไหนสังคมแดนไม่มีความหมายส่วนมารวมกันไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่สุดดินแดนใดที่ไหนก็ตามเราจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้เพียงลำพังขอวันนี้มีพันล้านเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพืชวะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก่อนดีอินดี้แบบติดเซมด้วยนะดีใจมากขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะเฮ้ยคือยังไม่ได้พูดเลยคือรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้กลับมาติดเซมอีกหนึ่งรอบถึงแม้เพลงนี้จะเพิ่งเป็นเพลงที่สองที่หนูเพิ่งเคยติดเซมแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้หนูได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งโอกาสที่ทำให้หนูได้อยู่ในเพลงนี้คือทุกคนอาจจะบอกว่าเก่งมากเลยเพราะว่าเธอพยายามมาตลอดใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าถ้าไม่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตหนูในทุกเรื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็คงไม่ได้มีวันนี้จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะนอกจากว่าวันนี้หนูจะรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองด้วยที่เลี้ยงลูกคนนี้มาอย่างดี ที่ซัพพอร์ตหนูมาอย่างดีแล้วก็อยู่ข้างกันมาตลอดเป็นอีกครั้งที่ได้ติดเซมบัตสูนะเพราะว่าทุกคนจะคอยติดตามหนูในเพลงสกินันดะด้วยนะตอนประกาศในวิทยาใช่ไหมตอนหนูเห็นรูปตัวเองอะหนูอยากไลฟ์มากเลยหนูอยากเห็นอยากไม่ได้ก็ไม่เชิงว่าอยากไลฟ์อยากเห็นว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้หนูได้ติดเซมแล้วอะและทุกคนเข้าใจหนูไหมคือในวันที่หนูไม่ได้อยู่ในเพลงใช่ไหมทุกคนก็คอยอยู่ข้างหนูอยู่ดีแล้วคุณไม่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วก็วันนี้หนูได้อยู่ในเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนภูมิใจเยอะๆที่เลี้ยงลูกคนนี้มาอย่างดีให้ทุกคนจดจำไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเราไม่ใช่แค่ของหนูเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้เราได้โตขึ้นขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณทุกอย่างที่มาทำให้มีวันนี้อะจะไม่ร้องไห้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วยตอนอยู่ในงานแบบเหมือนมันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้อะไรเพราะว่าไม่ได้พูดนี่แหละถ้าพูดนะคงร้องไห้แน่ๆเลยแบบไม่ๆอยู่นิ่งๆหลังจากนี้ก็รอดูผลงานของพวกเราทั้ง12คนด้วยรวมถึงเซนเตอร์คนเก่งด้วยถึงวันนี้จะดื้อแต่ก็เก่งมากโหทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับรูเมอร์นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่โบสถ์ให้ได้มีเพลงนี้ในประเทศไทยแล้วหัวเข่าเราจะได้ก๊อปแก๊ปไปอีกสักพักหนึ่งเลยจริงๆอยากให้น้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสเต้นเพลงรูเมอร์ด้วยแล้วก็ได้มีแล้วจริงๆอ่ะคิดว่าพอมีเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยก็คิดว่าคงแบบน้องๆหลายๆคนก็คงได้มีโอกาสเต้นเพราะว่าการได้เต้นในรอบนี้ก็มีกัน13คนใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่มันได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอ่ะก็อยากให้หลายๆคนได้ลองเต้นเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากเต้นเพราะว่าเพลงมันสนุกมากๆขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกท่านนะคะที่โหวตให้ได้มีรูเมอร์ในแผ่นดินไทยเชื่อว่าเซนเตอร์ของเราจะทำออกมาได้ดีอยู่แล้วไม่เป็นห่วงไม่รู้สึกว่ามีอะไรต้องกังวลเพราะว่าเขาคือ the best center of rumor Thai version คือทุกคนหนูแอบออกกำลังกายนะในเพลงรูเมอร์เพราะว่ามันหนักมากอะหนูรู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากสำหรับตัวหนูเองใช่ปะหนูก็ออกกำลังกายพยายามออกกำลังกายเพื่อที่จะเต้นออกมาให้ดีที่สุดโอ้วันนี้เหมือนแบบคือ
ตื่นเต้นด้วยอ่ะก็มีบางจังหวะที่แบบอาจจะไม่ลงล็อกหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ทำออกมาให้แบบดีที่สุดแล้วแล้วก็จะตั้งใจออกกำลังกายมากกว่านี้เพื่อถ่าย MV เพื่อโชว์ให้ทุกคนได้ดูอีกในโอกาสหน้าๆนะคะเซนเตอร์ดูไม่เหนื่อยจริงๆคือโมเน่มันโหดมากอ่ะคือหนูไม่รู้ว่ามันใช้มัสเซลส่วนไหนเต้นวะคือมันเหนื่อยไหมมันคงไม่เหนื่อยจริงๆอ่ะคือเพลงนี้มันโคตรจะโมเน่อ่ะทุกคนเพลงนี้มันโคตรจะโมเน่ของจริงอ่ะเสียดายยังไม่ใช่ชุดลูเมอร์ไม่เป็นไรนะคะทุกคนยังไม่ใช่ชุดลูเมอร์วันนี้แต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีกแน่นอนมีแน่ๆไม่ต้องเชื่อเลยยังไงก็ต้องมีแน่ๆชุดลูเมอร์นะคะรอเลยรอเลยเดี๋ยวรอดูชุดลูเมอร์ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นชุดแบบไหนเพราะว่าชุดใน MV ออริจินอลมันเท่มากหนูแก่ที่สุดในเพลงนี้เลยอ่ะทุกคนหนูแก่ที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวออกกำลังกายก็ได้ย่อมได้เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายเยอะๆโมเน่พี่จะทำเต็มที่นะเว้ยพี่จะตั้งใจออกกำลังกายพี่จะซ้อมเยอะๆพี่จะไม่เป็นตัวถ่วงในเพลงนี้ทั้งนั้นคือหนึ่งเลยนะคือหนูอยากออกกำลังกายให้หนูเต้นเพลงนี้ออกมาสวยที่สุดหนูรู้สึกว่าหนูเต้นเพลงนี้ยังไงมันยังไม่ถูกใจที่คิดไว้อ่ะทุกคนหนูอยากเต้นออกมาแล้วมันโฟแบบต้นฉบับอ่ะคือหนูรู้สึกว่าต้นฉบับคือทุกคนแบบเต้นดีแบบไม่เหนื่อยเต้นแล้วแบบคือ energy เหลือล้นอะหนูอยากเต้นให้มันได้อย่างนั้นแต่ว่าจากประสบการณ์3รอบที่เต้นมาเนี่ยเหนื่อยทุกรอบเหนื่อยทุกรอบจริงหรือเพราะว่าหนูกล้ามเนื้อไม่เยอะอะหนูรู้สึกว่าโมเน่น่าจะกล้ามเนื้อเยอะมากอะมันเลยเต้นได้แข็งแรงมากหนูก็เลยคิดว่าหนูจะต้องออกกำลังกายเยอะๆเพื่อให้เต้นได้แข็งแรงบ้างโดนพี่เชอร์เซลเขินไหมคืองงมากว่าพี่เชอร์คือตามเทรนเกินไปไหมคุณชี้ให้นินคุณตามเทรนเกินไปไหมตอนแรกอะหนูก็ยังงงอยู่ว่าใครคือคนข้างกายวะหนูหันไปดูทางขวาฮะฮะข้าเหรอ ตลกอะคือพี่เชอร์อะบ้าบอทุกคนเซอร์ไพรส์ปะตอนที่พี่เชอร์พูดอะคือหนูงงอยู่ยังงงอยู่ตอนทุกวันนี้อยู่ก็ยังงงเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตคอนเทนต์เกินแล้ว ตอนเต้นลูเมอร์เสร็จรู้สึกยังไงเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีแบบเพลงมันสนุกอ่ะหนูรู้สึกว่าเพลงมันแบบจังหวะมันถูกจริตอ่ะแต่ว่ามันเหนื่อยมากท่ามเหนื่อยมากน้องที่ควบทีมนี่ลองกัปตันล็อกมงไหมคะคือประเด็นเลยนะจะบอกความจริงคือตอนแรกเราสอบเพลงเราสอบ B3 ก่อนลำดับในการสอบแล้วก็ไล่สอบ BT ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยสอบ N5 BT เนี่ยไอ้ดื้อเนี่ยมันก็ทำได้ดีปุ๊บพอ N5 ปุ๊บมันยังทำได้ดีอีกแล้วเข้าใจไหมพวกเราที่เป็นแคปๆอ่ะก็ต้องอยากได้ให้ไอ้แบบเด็กน้อยที่ยอดเยี่ยมแบบเนี้ยพึ่งพวกเราก็ฉุดกระชากลากถูถกเถียงกันว่าเอาไงเราจะเอาไงจนผลสรุปออกมาได้แบบนี้ค่ะก็คืออยู่ทีม BT ควบ N5 เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้วันนี้มีประกาศน้องๆที่ติดในทีมแอนฟ้าแล้วก็BTเนาะก็คิดว่าพวกเราเองก็พยายามคัดเลือกกันมากที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าน้องๆหลายคนเหมาะสมแต่คนที่ไม่ติดไม่ใช่ว่าไม่เหมาะสมนะมันจะต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราแล้วก็พยายามขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วย